ว่าเข้าใจน้ำคือน้ำน้ำนี่ขึ้นมาถึงนี่เลยแม่นบ่ก็ดับน้ำอยู่พี่ค่ะมะข้อยหมูกุ้งมะข้อยใดกินมันหอยเชอรี่ค่ะหอยเชอรี่กินเขาเลี้ยงกินเบิดเอ้าแล้วเขามักฟื้นได้ยังเนี่ยบัดนี้แสดงว่าหักข้างล่างยังอยู่อืมเป็นสภาพเดียวกันกับอันต้นนั่นแม่นบ่ดินลินกับมีผลน้ำคือนี่ปกติมันจะเน่าได้น้อยคือนี่เอกลักษณ์ผักหวานปลูกจากเมล็ดอันนี้หนูหยอดเม็ดจากกับมือแต่ก่อนมีต้นก็ยังเหลือนี่ยังเหลือค่ะนี่แหละปงขึ้นมานี่มันปงถ้าเป็นจริงตอนตายเรียบจะน้ำท่วมแต่ว่าหากนี่เขาคือถ้าหากเน่าเขาก็สิตายคือกันแต่ว่ากรณีนี้คือดินเขาเป็นลักษณะดินแบบที่ว่าระบายเดี๋ยวคงไปป้าไม่ซักสิภาพอาจารย์ไปเบิ่งต้นระบายน้ำได้ไหมต้นแม่ต้นใหญ่แล้วซ้ำเป็นหินผสมกับดินเหนียวต้นแขนต้นแม่ต้นแม่ตายไปเลยเน่าไปเลยนึกว่าเรียบแล้วดับแนวแล้วพ่อผ่านฝนหากที่เขาย่างน้ำดินไปนะคะอาจารย์หากมันมาตายมันโป่งขึ้นใหม่แต่ต้นแม่ตายต้นแม่อยู่หลุมตายแม่ตายเน่าเลยถอนออกมาได้เลยแต่ว่าโดยหากเขาย่างคือตะคบเขาย่างออกไปแต่ว่าหากที่ย่างไปมันมาตายบ่นี่ตายแต่อยู่หากแก้วจริงๆมันน่าสิตายไปทั้งหมดนี่มันโป่งขึ้นใหม่บ่ที่นี่คือมีว่าโอ้นี่คือผักหวานกับตะคบเป็นยังเขาผูกพันกันนิสัยคือกันต้นแม่ตายก็ต่างแต่หากเขาย่างไปอยู่หมายถึงว่าลักษณะการหากที่ย่างออกไปหากแขนงอ่ะหากแขนงพูดถึงถ้าต้นใหญ่ตายถ้าเป็นจังหวัดมวงหรือพวกอย่างอื่นอ่ะตายเพราะว่าตายเด้แม่นแต่ว่าอันนี้มันคือย่างแสดงถึงว่าเราสับรากมันถึงเกิดได้เนาะที่อาจารย์ต้องขึ้นใหม่ตอนแรกก็คิดว่าสิบ่ย่างนั่นบ่หน่อยนี่นึกว่าตายแล้วค่ะนึกว่าสิบ่ขึ้นมันเป็นดินของหินผสมกับดินเหนียวคือบ่งานว่าดินเหนียวผสมหินอือๆๆคือดินบ่อมน้ําล่ะค่ะทั้งพื้นที่ยกร่องถ้าแบบนี้อาจารย์นึกภาพเบิ่งว่าร่องที่ยกสูงมากภาคกลางร่องจีนปลูกผักหวานได้บ่ได้ผักหวานชอบแบบนี้ด้วยค่ะยกภาคอยู่ร่องจีนความชื้นแบบนี้แต่ว่าปัญหาคือการระบายน้ําเขานี่แหละถ้าช่วงน้ําค้างโดนๆมันอาจจะมีปัญหาถ้าอย่างนี้เราก็คิดว่าเขาจะรอดนะเนี่ยน้อยเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันยังมีมันถ้ามีรากถ้ามีหากอ่ะถ้าหากยังอยู่เนี่ยเขาจะอยู่แต่ต้นนี้ไม่ตายนะนี่มันยังอยู่ได้จานมะเบิ้งก่อนนี่มะข้อยกินเรียบรู้ว่าตายไปแล้วบ่รู้เขาขึ้นมาจากแค่สองต้นจากแค่เยอะอย่างเยอะเลยแมนสุดยอดอะน้อยนี่แหละคือผักหวานค่ะความรู้ของน้อยอยู่ในนี้เยอะมากเลยเนาะจริงๆเด้อเฮารู้สึกว่าเฮามาย้ําหน่อยนี่เฮาเห็นมีหยังที่เป็นความรู้ใหม่ของเฮาหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นจากตรงนี้ดูสิตอนนี้เราก็คิดว่ามันจะมีต้นเดียวมีเมล็ดเดียวเนาะแสดงว่าหากเขาอยู่ในนี้นี่แข่งขันกันขึ้นมาสู่เลยเป็นโอกาสค่ะเขาคิดว่าเขาตายแล้วใน2ต้นว่าประเทศแล้วบัดที่นี่เขาขึ้นไม่ได้เป็น10กว่านี่เก่งอ่ะเนี่ยขึ้นมายังเยอะนะดูดิเนี่ยคือจริงๆมันก็มีเมล็ดเดียวใช่มั้ยตอนน้อยปลูกแต่ว่าเขาสิมาจากหยังเขาสิแตกจากต้นแม่เขาได้เนาะเพราะต้นแม่เขาก็ยังอยู่แม่นี่แม่นขึ้นจากต้นแม่เขาค่ะอาจารย์จากเริ่มแรกเขาก็สิพยายามมีชีวิตอยู่แหละเนาะคือว่าธรรมชาติของเขาเอาเม็ดจากต้นป้าไม้สักมาหยอดเม็ดลุมละหาเม็ดมันขึ้นมาเบิดอยู่ค่ะงอกมาเบิดอยู่แต่ว่ามันผ่านทั้งแรงผ่านทั้งไฟใหม่กำลังขึ้นมาไฟล้ำเอาบ่ทันไฟโดดข้ามถนนทั้งที่กัดไฟหรอไม่เรียบเบิดจนูเมื่อยท้อใจเลยเฮ็ดไปกำลังสิได้ดีอีหยังคือบ่ฮอดจักเที่ยค่ะเรารอดูความสำเร็จของน้อยอยู่นะนี่ค่ะตรงใดตรงใดปีนี้แหละค่ะ